ครับสวัสดีครับพวกผมนะครับเป็นซีโร่วันนี้เราจะมาแสดงสีหน้าท่าทางของตัวละครนะครับว่าให้ยิ้มสวยออกมาเนี่ยมันทํายังไงนะครับก็หลักๆเลยก็เปิดคอนโซลมาก่อนเลยเพื่อพิมพ์สูงก็ F ไม่ใช่ MFG นะครับ MFG ตัวนี้ต่อไปก็จะมีกด Spacebar แล้วก็พิมพ์จะมีอยู่3โหมดเป็น Expansion Phoname แล้วก็ Modify นะครับผมจะพิมพ์เป็น Expansion ดูก่อนอันนี้ผมพิมพ์ไปแล้วต่อมาเลขหนึ่งตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับโหมดของสีหน้าอะไรประมาณนี้นะครับว่าคุณเลือกโหมดไหนตัวเลขหนึ่งต่อมาเลข20เนี่ยมันจะเป็นค่าความกว้างความยาวแบบยิ้มมากยิ้มน้อยอะไรอย่างนี้ก็จะเริ่มแต่0ถึง100นะครับผมใส่สัก20เพื่อเห็นความต่างต่อไปก็จะใส่ประมาณ50ครับ20ไปปุ๊บไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยสัก100เลยเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับต่อมาลองเป็น modify นะสัก50แหละปึ๊บคิ้วเหมือนจะขมวดนะอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ใส่ไปร้อยเลยปึ๊บคิ้วขมวดอีกนะต่อไปเป็นโฟนิมก็จะเป็นปากซะส่วนครับก็เสร็จแล้วประมาณนี้ในการพิมพ์สูบว่าอยากแสดงสีหน้าท่าทางต่อไปก็จะเป็นการโชว์เคสนะครับว่าม่อนเนี่ยแต่ละม่อนเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะมีสองตัวและก็ข้อดีของการใช้ Post Hot Key นะครับเป็นเรื่องสุดท้ายที่มันง่ายที่สุดเลยที่เราไม่ต้องมาพิมพ์สูตรอันนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็เราสามารถนําไฟล์ที่เป็น JSON เนี่ยเหมือนกับว่าเราสร้างมาแล้วมันจะถูกเก็บเป็นไฟล์หนึ่งแล้วสามารถไปแชร์ให้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับว่าเราจะทําไงนะครับขอตัดก่อนแล้วกันนะครับก็จะมี MFG นะครับเกี่ยวกับคอนโซลว่ามันคืออะไรยังไงลิสต์รายการเนี่ยนะครับ MFG list ก็จะมี expression นะครับโหมด0คือ angry โหมด1คือ fear phoneme มีอะไร0คือ r 1คือ big r modify เนี่ยนี่คือตัวอย่างเขาก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเราพิมพ์นี้ก็จะได้หน้าประมาณนี้นะครับอย่างนี้เลยต่อมาก็จะแนะนำหมดอยู่2ตัวนะครับก็คือที่เกี่ยวข้องกันก็คือ MFG Fix เนี่ยครับเขาจะบอกเลยว่าFix Console การพิมพ์ Fix I Bring Player ก็โหลดตัวนี้ผมโหลดตัวนี้ครับใช้ตัวนี้แล้วต่อมาก็จะเป็น Opaco นะครับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันปุ๊บข้อดีของมันเลยก็คือมันจะมีคอนโซลตรงนี้นะครับสามารถดูค่าแล้วก็เหมือนกับว่าต่อไปเราจะแก้อันไหนแล้วก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปแต่ตัวนี้ก็มีข้อเสียนะครับก็คือบางมอดเนี่ยถ้าลงมาแล้วเนี่ยมันทับคอนโซลเหมือนกันอารมณ์เหมือนกับคุณวางวาดรูปทับสุดท้ายมอดมานานมอดตัวไหนบางทีมันก็จะทับไปเลยมันก็จะทําให้แบบเหมือนเกิดเออร์เรอร์เหมือนไม่ถือว่าเออร์เรอร์แต่เขาเรียกว่ากริดบั๊กเล็กน้อยแต่เขามองเป็นเออร์เรอร์นะข้อดีมันก็จะพิมพ์สั้นได้แบบนี้ได้เลยนี่เขาบอกว่าพิมพ์ e ปกติถ้า e เนี่ยเหมือนผมจะพิมพ์ไม่ขึ้นนะนี่เขาบอกว่า expression เนี่ยเราไม่ต้องพิมพ์ยาวเลยพิมพ์ e ตัวนี้ไปจบเลยนะครับต่อมาเนี่ยผมจะพูดถึงเกี่ยวกับ post hot key นะครับว่าข้อดี post hot key เนี่ยมันดียังไงนะครับนะครับผมก็จะพูดถึงเกี่ยวกับสองตัวเลือกที่บอกก็คือ Opaco แล้วก็ MFG Fix นะครับก็ผมเลือก MFG Fix นะก็อย่างที่อธิบายข้างต้นไปเมื่อกี้ว่าคอนโซลมันทับมันบั๊กก็เลยเลือกเป็น MFG Fix นะครับพวกนี้ก็คือถ้าเราลงผิดเวอร์ชันนี่อาจจะเกิดบั๊กได้อันนี้ก็คือข้อหนึ่งที่อยากจะแนะนำว่าถ้าเราลง Opaco แล้วก็มาติ๊ก MFG Fix มันก็ระเบิดได้นะครับก็แนะนำให้ลงตัวไหนก็ติ๊กตัวนั้นนะครับต่อไปก็ next แล้วก็อย่าลง2ตัวนะต่อมาตรงนี้ setting เราจะอธิบายไม่หมดหรอกนะครับเพราะว่าเราจะเน้นเกี่ยวกับหน้าตาเนี่ยให้เรามาติ๊ก face preset นะครับเพราะว่าพวกนี้ก็เหมือนกับว่าเขาทำแสดงสีหน้าตาให้เรามาเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกว่า post hot key เนี่ยข้อดีเราไม่ต้องพิมพ์เลยมันจะเป็นการทำ command ในหน้านั้นแล้วก็แสดงสีหน้าแล้วก็เก็บเป็นตัวให้เราเลยหมายถึงเก็บเป็นไฟล์ JSON
เราทำเสร็จปุ๊บมันก็จะเก็บเป็นไฟล์ JSON ทีนี้เราก็สามารถแชร์ให้เพื่อนหรือถ้าคุณทำเองคุณก็มาแชร์ให้กับเรานะครับก็ install ปุ๊บจบเดี๋ยวผมตัดไปที่ Post Key รอบเพื่อ Present เกี่ยวกับ Preset โดยตรงนะครับ Preset หน้าตาเอาละครับก็อธิบายแนะนำเกี่ยวกับเอาไฟล์เพื่อนมาใช้หรือเราอยากแจกเพื่อนนะครับว่าไฟล์ที่เขาสร้างมาเนี่ยตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนนะครับก็หลังจากที่ผมติ๊กFresh Preset เนี่ยก็คือไฟล์ที่เขาสร้างมาให้เราเราสามารถนำไฟล์พวกนี้ไปแจกจ่ายให้เพื่อนหรือเราทำเอ๊ะหรือไม่ก็เพื่อนก็มาแจกจ่ายให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตำแหน่งการเก็บไฟล์นะครับก็อยู่ประมาณนี้นี่เลยโปรสกีเฟสสมมุติผมสร้างเสร็จมาเนี่ยผมตั้งชื่อของผมนะครับปึ๊บปึ๊บสักตัวอย่างผมตอนเนี้ยนี่มันจะมีไฟล์ผมอยู่แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ตำแหน่งเพราะว่าเวลาผมเซฟเนี่ยมันจะไปอยู่ที่โอเวอร์ไรท์แทนนะครับผม MO2 ครับอยู่ที่ override แทนนะครับเดี๋ยวตัดเข้าไปในช่วงเกมก่อนแล้วกันครับก็มาที่ post hotkey นะครับวันนี้เราจะเน้น face ซะส่วนใหญ่นะครับในการเซตเนี่ยส่วนมาก hotkey เนี่ยก็เกือบจะครบครันแล้วล่ะแล้วก็จะมี face ที่เป็นรองลงมาสำหรับผมface ก็ไม่ถือว่ารองมันสัมพันธ์กันครับก็มาที่ hot key ก่อนนะครับ hot key เนี่ยเราจะไม่บอกโค้ดนะครับเราจะพูดถึงว่าface เนี่ยเซตตัวไหนบ้างอันดับแรกเลยมี change face เนี่ยตัวนี้ผมเลือกเป็นเลข4ให้เรากดค้างแล้วก็กดปุ่มที่เป็นโพสต์ก่อนโพสต์หน้าโพสต์หลังครับปกติเราเป็นซ้ายขวาซ้ายขวาปุ๊บมันก็จะโพสต์ถัดไปถัดมาก่อนหน้าก่อนหลังแต่ทีนี้เราสร้างกรุ๊ปตารางคล้ายๆโพสต์แล้วกดเลข4ครั้งแล้วก็ก่อนหน้าก่อนหลังเหมือนกันเดี๋ยวจะทําให้ดู Face Menu เนี่ยก็จะเป็นกดเลข8มาปุ๊บก็จะเห็นรายการที่เราไปโหลดมาแล้วก็กดเลือกใช้นะครับส่วน Face Edit เนี่ยเลข9จะเป็นการแก้ไขสีหน้านะครับต่อมาที่ Face เนี่ยเวลาเรากดเลข8มันก็จะมีเด้งเมนูแบบนี้เหมือนกันก็จะมีแพ็คให้เลือกก็จะแบบนี้เลยที่เราไปโหลดของเขามาหรือเราสร้างเองกด current เลือกนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่โชว์หรอกก็จะมี set option ว่าอยากให้มันโชว์แบบไหนกดauto ไหมอะไรพวกนี้ก็ลองไปเล่นได้นะครับ management เนี่ยก็จะเป็นการสร้างกันผมจะใช้ปุ่ม9ในการสร้างมันจะดูง่ายกว่านะครับตัวนี้รู้สึกว่ามันสร้างได้ก็จริงแต่ว่ามันจะงงนิดหน่อยสำหรับผมนะครับก็มาที่หน้าตาตัวละครเลยแล้วกันผมกดเลข8ปั๊บนี่ที่ผมโหลดมาเลยผมโหลดแฮปปี้แฮปปี้อะไรนี่มันแอกรีแฮปปี้ปึ้งนี่ก็จะได้ออกมาแล้วสมมุติผมกดเลข4ครั้งแล้วก็กดนี่ตอนนี้ผมกดเลข4นะครับแล้วปกติสมมุติผมกดซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นการโพสต์แต่ที่เรากดเลข4ตอนนี้เห็นได้ว่ามันอยู่ Smile Look Light 2นะครับแล้วเราก็กดเลข4ปุ๊บพอมากดเลข8ทีอันนี้ผมเลื่อนเขาเรียกอะไรถัดไปเนี่ยก็จะคล้ายๆเล่นแอนิเมชันเลยเพียงแต่ว่าเป็นสีหน้าแทนนะครับต่อมาเลข9ทีนี้เวลาเราพิมพ์อีดิทอย่างที่บอกเรา MFG เนี่ยเราต้องพิมพ์แต่ทีเนี้ยไม่ต้องพิมพ์เลยเราเลือกจากตรงนี้ได้เลย Mood Up เห็นเลยว่าตอนนี้เท่าไหร่ Modify มีอะไรไหมสมมติผม Modifyผมเลือกลุกอัพแล้วก็ใส่ไป100ปั๊บต้องกดสติปอ๋ออันนี้จะเป็นการพิมพ์อันนี้จะเป็นการพิมพ์ครับอันนี้ก็คือสแตนดาร์ดผมเลือก100แล้วโอ้โหดูด ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยสมมติ
เลือกอะไรดีลองสัก100ปิง100เองแบบนี้ครับเนี่ยก็จะง่ายกว่าการพิมพ์สำหรับผมมองเลยกดเลข9แล้วก็เลือกกดไปที่เมนูก่อนก็คือตัวนี้เปิดไปที่เมนูหลักเลยไม่ใช่โทษทีกดตรงนี้ตัวด้านบนเนี่ยมันจะเหมือนกับแป๊กกลับไปเริ่มหน้าแรกแล้วก็เลือกหมวดรีเซ็ตปึ๊บรีเซ็ตเอ็กเพนชั่นนี่รีเซ็ตแล้วแต่เหมือนไม่ค่อยรีเซ็ตเท่าไหร่เลยเอ็กซ์เพนชั่นเนาะรีเซ็ตแค่หมูเฉยเดี๋ยวปึ๊บถ้าใครคิดว่าหน้ายังแบบค้างอยู่ก็พิมพ์อย่างนี้นะครับ MFP รีเซ็ตปึ๊บสมมติผมสร้างมาหน้าหนึ่งนะสมมติผมสร้างใหม่เลยแล้วกันตอนแรกผมต้องพิมพ์สัก100พอพิมพ์เสร็จแล้วพอไปที่ add face ทีนี้ถ้าเรามีหมดของเราเองเนี่ยก็ให้ทำการคลิกหมดเราเลยแต่ถ้าเราไม่มีเราก็สร้างแพ็คใหม่ก่อนสมมติเราอยากสร้างแพ็คเป็นของใครสักคนตั้งชื่อว่า PZ ตอนแรกตอนนี้ PZ สร้างมาแล้วแล้วเราก็กด preset ย้ำตอนนี้คือจะเอาหน้าเขาเรียกจะเอาค่าหน้าปัจจุบันที่หน้าเป็นอยู่นะครับปุ๊บทีนี้ก็พิมพ์ชื่อระวังบางทีถ้าพิมพ์ชื่อซ้ำก็มอดก็จะแจ้งเตือนเราอยู่นะครับ preset 1 enter ไป preset 1ถูกแอดไปแล้วนะครับกดเลข8สมมติผมในแล้วทีนี้กดเลข8มาดูซิว่ามี preset หรือเปล่า preset กดไปปั๊บหน้าตาก็จะประมาณนี้ในทำนองเดียวกันถ้าเราหมดมาอันนี้มันเหมือนข้อเตือนนะแล้วทีนี้เราก็กด add face แล้วเรามาที่ presetเราจะไม่สามารถบันทึกต่อจาก P1 ได้มันแบบเอ้ยอยากแก้ P1 ว่ะอันนี้ผมยังไม่รู้นะอาจจะมีเทคนิคก็ได้เนี่ยถ้าเราพิมพ์ P1 ไปเนี่ยมันจะบอกเลยว่ามันมีแล้วนี่ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันถ้าอยากเซฟทับอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปเซฟในที่นี้หรือเปล่าหมายถึงว่าเราจะต้องไปที่โพสต์คีย์เราตรงนี้ face เนี่ยคิดว่าตัวนี้อาจจะมาแก้ตรงนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะหมายถึงว่าเหมือนกับว่าเราเซฟในค่าตัวนี้แทนไอ้ระบบคอนโซลตรงนี้มันเซฟไม่ได้แต่การแนะนำตั้งใหม่แล้วก็ลบทิ้งก็ได้นะครับมันมีวิธีลบทิ้งอยู่ก็ไปที่เมื่อกี้แล้วก็รีมูฟออกนะครับก็หลักๆเบื้องต้นของ post hot key เนี่ยก็มีประมาณนี้แหละครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แจกเกี่ยวกับ preset ให้ไปโหลดนะครับไอ้ตัวนี้ผมก็รู้สึกว่ามันดีอยู่เหมือนกันนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับ